ยังยินดีในรสอาหารการบวชครั้งนั้นก็บวชอย่างเรียบง่ายแต่ได้ผลดีที่สุดได้สุขสงบเย็นได้สติปัญญาได้ศีลได้สมาธิได้อริยสัจได้โพธิญาณฟ้าชายสิทธัตถะออกบวชใหม่ๆนั้นท่านยังยินดีในรสอาหารจึงได้น้อมนึกไปถึงอาหารในวังเพราะบิณฑบาตได้อาหารที่ไม่ดีน้อมนึกว่าถ้าเราไม่ออกบวชก็จะได้ฉันของที่ดีกว่านี้ในบาตรนี่มันปนเปไปหมดนั่งนึกอยู่พักใหญ่แต่สติอันฉับไวของพระองค์จึงได้ยั้งเตือนใจตนเองขึ้นว่าสิทธัตถะแกนี่จะมานั่งพี่รีพี่ไรถึงอาหารในรู้ในวังอยู่ได้ยังไงบัดนี้ออกบวชเพื่อปรารถนาโพธิญาณแล้วจะมาหลงไหลในเรื่องการกินขัดขวางโพธิญาณของเราทำไมเท่านั้นเองพระองค์ก็ทรงเสวยอาหารที่ได้มานั้นลงคออย่างสะดวก